มีฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันหยุดแล้วนะครับก็ตอนนี้ถึงเวลาก็เดี๋ยวทำกิจกรรมหน้าระบบแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ตามตรงระบบแล้วก็ตารางเรียนไทยเนี่ยต้องมาทำกิจกรรมหน้าระบบในเวลานี้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงก็เป็นเพราะว่าช่วงในวันที่9มกราคมถึง4กุมภาพันธ์เนี่ยประเทศไทยจะตอนบนทางดีสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงครับลงตั้งแต่องศาเซลเซียสโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนครับส่วนภาคอื่นก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะครับสำหรับภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะส่วนขึ้นลมเนี่ยบริเวณอ่าวไทยมีขึ้นสูงถึง2-3 เมตรนะครับก็ต้องระวังนะก็ในช่วงวันที่29มกราคมถึง4กุมภาพันธ์เนี่ยขอให้ประชาชนนะดูแลสุขภาพเนื่องจากสุขภาพอากาศเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปนะและเกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรระวังนะความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนนะครับก็พยายามรักษาสุขภาพตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาเข้าแถวกิจกรรมหน้าตะลงแล้วนะก็ขอให้ทุกคนรีบเร่งนะเข้ามาเข้าแถวเลยนะไม่ต้องรอเพื่อนนะครับมันถึงเวลาแล้ว